สวัสดีครับผมก็ครับผมบูมณัฐพัฒน์นะครับบิ๊กบูมจิรายุครับผมพวกเรามาจากเรื่องอะไรครับเรื่องฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมสุดยอดจำได้หมดยังไงกันบ้างวันนี้มางานมาสนยายครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มาเจอเขาเรียกว่าแฟนคลับเนาะที่มาซื้อหนังสือด้วยแล้วก็มาหาพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้คนเยอะมากใช่คนเยอะมากครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอทุกคนเขาเรียกว่าเป็นการออกอีเวนต์ในรอบหลายกี่ปีแล้วของเราถ้าเป็นการออกอีเวนต์ถ้าเป็นแบบอีเวนต์โชว์ถ้าเป็นอีเวนต์มีตติ้งทั่วไปอะไรก็จะมีบ้างครับใช้ทุกเดือนแต่ว่าถ้าเป็นอีเวนต์ของซีรีส์เลยเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่2ที่2ใช่อีเวนต์ที่2ซีรีส์เรื่องนี้ครับใช่เห็นว่าก่อนหน้านี้มีไปออกอีเวนต์ด้วยกันมาไม่ใช่หรอนะยังไงจะถามว่ายังไงบ้างครับก็ก่อนหน้านี้ก็ไปออกอีเวนต์มาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นการแบบชาเลนจ์ตัวเองเหมือนท้าทายตัวเองครับก็มีทั้งเต้นแล้วก็ร้องเพลงเนาะใช่ก็เขาเรียกว่าไงผลสรุปก็ออกมาก็รู้สึกดีใจครับเหมือนแบบได้ทลายกำแพงตัวเองครับเพราะว่าบูมก็เต้นไม่ได้เก่งมากครับใช่ส่วนน้องก็เก่งอยู่แล้วอ่ะก็ยอมเขาเรื่องนี้อยู่แล้วยอมเรื่องเดียวหรออ่าจริงๆก็ยอมหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้ยอมทุกเรื่องนะครับโอเคได้ยอมทุกเรื่องก็ได้งานหนังสือแบบนี้เราอ่านนิยายเรื่องนี้ไม่กี่เรื่องเออเอาจริงๆอ่ะพวกเราสองคนอ่ะตั้งแต่ได้นิยายก็จะอ่านคนละ1รอบอย่างบูมอ่านไปแล้วรอบนึงแน่ๆแล้วก็ตอนที่เวิร์กช็อปก็จะมีอ่านบทซ้ำด้วยก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบบอ่านบทเพื่อเอาไปเวิร์กช็อปอีกทีนึงใช่ครับแต่ถ้าส่วนใหญ่เราจะแบบไม่ได้อ่านตัวนิยายขนาดนั้นแต่เราจะไปเน้นแบบตัวบทใช่เน้นบทมากกว่าเอามาฉายในซีรีส์ใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าคนที่อ่านนิยายไปแล้วแล้วก็ดูซีรีส์อะค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสปอยไปก่อนไหมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในซีรีส์ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะอ่านนิยายต่อให้อ่านจบทั้งเล่มก็ไม่รู้อยู่ดีว่าในซีรีส์มีอะไรบ้างเพราะว่าอ่านนิยายไม่เห็นภาพหรอกครับอ่านนิยายยังไงเต็มที่ก็เป็นภาพที่เราจินตนาการในหัวแต่ก็จะไม่รู้สีหน้าของพวกเราสองคนหรือว่าการแบบเข้าคู่ของเราสองคนดังนั้นก็ต้องติดตามเราดูซีรีส์ด้วยใช่ครับคือแบบหลายๆอย่างมันจะแบบชัดเจนกว่าแบบเรื่องการสื่ออารมณ์ใช่ใช่ใช่นี่โปรเซสของเราคือเราผ่านเวิร์กช็อปกันแล้วใช่ครับตอนนี้ก็คือเวิร์กช็อปกันอยู่เนาะใช่เป็นไงบ้างเวิร์กช็อปเป็นไงก็ช่วงแรกๆก็จะแบบมีแบบคิดติดเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราแบบมันเป็นงานแรกที่เราเข้าคู่กันอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็จะมีแบบติดขัดนิดหน่อยแต่ผมว่าช่วงหลังๆก็แบบสบายสบายใช่บูมก็รู้สึกว่าพอเล่นกับบิ๊กบูมไปได้เรื่อยๆรถขับไปเรื่อยๆครับสบายมากขึ้นเยอะเลยครับชิลๆแล้วตอนนี้ครับเอาจริงๆก็อยากบอกทุกคนว่าถ้ารอซีรีส์พวกเราอะระหว่างรออ่านนิยายไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นอย่างที่บูมบอกเมื่อกี้ก็คือเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพ 100% จากการอ่านนิยายแต่ทำให้เราอะเข้าใจเรื่องและเข้าใจตัวละครได้ดีครับแล้วก็ค่อยจะมาเห็นภาพเราอีกทีนึงเรียกว่าแบบเหมือนแบบอ่านซีรีส์มาแล้วแล้วดูนิยายเสริมอะไรดูนิยายเสริมอ่านซีรีส์ดูนิยายเสริมนี่แหละครับน้องผมครับอ่านนิยายมาแล้วดูซีรีส์เสริมถูกต้องครับหลังจากที่เราได้อ่านนิยายมาแล้วได้ดูซีรีส์เสริมอีกแล้วเสน่ห์ของนิยายและซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรสำหรับบูมนะครับบูมคิดว่านิยายเรื่องนี้เขาอิงจากความเป็นจริงจากหลักแบบพื้นฐานของสังคมไทยเราอ่ะใช่มันจะมีแบบเรื่องของการเรื่องของครอบครัวเรื่องของแบบสังคมสังคมที่แบบการตัดสินคนตั้งแต่แบบเห็นนะเนาะใช่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 ก็อยากให้ทุกคนได้แบบติดตามหรือว่าได้อ่านซีรีส์เรื่องอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับครับฟังดูแล้วแอบดราม่าดี
ใช่ครับก็จะเป็นแนวแบบจริงๆก็เป็นแนวน่ารักแต่ว่าก็จะมีดราม่าแฝงไปอยู่ด้วยเนื่องจากแบบจะสะท้อนสังคมของเราเหมือนกันใช่ครับแสดงว่าแบบที่อ่านมีแบบตาไหลตาโซเลยก็มีตอนที่ถึงซีนที่เป็นแบบนั้นก็น้ำตาคอมีครับมีอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้คู่ที่แล้วเขาคอนเฟิร์มว่าของเขาฟินแฟนคลับฟินแน่ๆแล้วของคู่เราล่ะจะคอนเฟิร์มได้ไหมในเรื่องนี้ถ้าให้ผมขิงนะไม่ขิงให้ผมพูดเรื่องจริงดีกว่าก็ทั้งฟินด้วยแล้วก็สนุกด้วยครับใช่ด้วยความที่แบบในบทเรามันแบบหวานมากพอผมได้อ่านกันแบบผมรู้เลยว่าพวกผมไม่ต้องขิงนะครับ ก็เตรียมยาแก้เบาหวานอะไรกันครับเราลองให้คะแนนได้ไหมคะว่าของคู่เรากับคู่เขาคะแนนใครมากกว่ากันคะแนนเราเท่าไหร่ของเขาเท่าไหร่ผมว่าถ้าแบบเป็นเรื่องความหวานอย่างเงี้ยคู่เราน่าจะหวานกว่าครับเพราะคู่เขาน่าจะมีความแบบดิบๆด้วยถ้าให้คะแนนก็คู่ผมให้10เลยครับแล้วคู่เขาล่ะครับคู่เขาให้ประมาณ7แล้วกันนี่สุดยอดใจตรงกับพี่แต่7ก็เยอะอยู่ดีนะเราไม่รู้หรอแต่10เยอะกว่าไงครับถ้าเทียบเกรดแล้ว7ยังไม่ได้เกรด4เลยเฮ้ยไม่เป็นไรอันนี้หมายถึงคู่ในชีวิตจริงหรือคู่ในนิยายทั้งคู่เลยก็ได้ครับผมไม่เป็นไรผมสนิทกับน้องอยู่แล้วในชีวิตจริงได้เราสนิทกันกว่าคู่เขาสนิทกันอีกเหรออ่าแน่นอนครับผมไปไหนก็ผมมารับน้องตลอดลองถามน้องดูรับเป็นแก๊ปแต่น้องไม่ได้ยอมรับนะไม่กล้ายอมรับไหมวันหลังก็ไม่รับอ่ะทำไมยอมรับทุกคนดูดิเขาแบบมัดมือโชว์ผมน้ำมันแพงด้วยช่วงเนี้ยว่าไงเราค่อนข้างมัดมือโชว์เขาเหมือนกันไม่เป็นห่วงเพราะว่าปกติเวลาเขาเดินทางเขาจะชอบบอกว่าแบบถ้าเขารีบๆเขาจะนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเรารู้สึกว่ามันถ้าเขานั่งมอเตอร์ไซค์บางทีมันอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าน้องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปรับที่บ้านแล้วกันอะไรเงี้ยใช่เขาก็เทคแคร์ดีครับเทคแคร์ดีโอเคน้องหมดโอเคอ่ะนี่ไงถึงไปแล้วค่ะนิยายแล้วก็ซีรีส์นอนค่ะงานน้องก่อนเลยครับก็ขอฝากด้วยนะครับทั้งนิยายแล้วก็ตัวซีรีส์เรื่องฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับก็จะได้เห็นผมในบทบาทของพี่ปี5นะครับใช่เป็นบทบาทที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าถ้าเทียบในค่ายลูกี้เนี่ยผมถือว่าเด็กสุดเลยนะแต่ต้องมาเล่นเป็นแบบตัวละครที่โตมากๆในเรื่องคนนี้ครับผมก็รอดูเหมือนแบบเป็นการแบบให้คาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างให้เขาโตขึ้นนะใช่ก็ลองดูว่าเขาจะโตขึ้นได้มากแค่ไหนแล้วกันครับส่วนบูมก็ฝากซีรีส์เรื่องฟิวเจอร์ไว้ด้วยนะครับก็บูมก็เล่นเป็นวิศวะเหมือนในชีวิตจริงนั่นแหละบูมก็เป็นวิศวะครับผมก็รอดูได้เลยแล้วก็จะทะเลนเหมือนอย่างนี้แหละครับเหมือนในชีวิตจริงใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันครับครับอันนี้ต้องมีแฟนฉายอย่างเงี้ยแฟนฉายรู้สึกว่าจะนับภายในปีนี้ป่ะภายในปีนี้แน่ๆใช่ครับภายในปีนี้ก็รอติดตามชมกันได้นะครับอีกนิดนึงอีกนิดเดียวครับ